สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia นะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงของพยากรณ์วันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2560นะครับก็วันนี้เลิกดีหรือไม่อย่างไรเรามาดูกันนะครับวันนี้ถือเป็นวันดิถีมหาสิทธิโชคนะครับแล้วก็ยังเป็นเทศาตีเลิกด้วยนะครับก็เหมาะกับการทำงานมงคลทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่นะครับการจัดงานมงคลพิธีมงคลสมรสนะครับการที่เราจะถอยรถออกมาใหม่นะครับแล้วก็การที่เราจะซื้อบ้านใหม่การที่เราจะจัดการเปิดร้านนะครับการขยายกิจการนะครับแล้วก็รวมถึงการที่เราจะทำงานมงคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทำบุญสุนทานที่วัดการไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีการไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เลื่อนจากวันเสาร์มาที่จะเจิมรถที่จะออกรถใหม่นะครับก็วันนี้นะครับวันอาทิตย์ก็เหมาะที่จะทำนะครับก็เลิกงามยามดีนะครับตั้งแต่เวลา 8:50 นนะครับจนถึงเวลาบ่าย2เลยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีนะครับก็ยังไงก็เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้มีความระมัดระวังนะครับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็มีความสุขในการที่เราจะได้กลับไปเยือนภูมิลำเนาเดิมของเราหรือบ้านเรานะครับไปพบญาติพี่น้องนะครับพ่อแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะครับปีหนึ่งบางคนก็อาจจะกลับสัก2ครั้งนะครับกลับในช่วงปีใหม่แล้วก็ในช่วงสงกรานต์นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปต่างจังหวัดด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของดวงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2560นะครับวันนี้เนี่ยผมได้ใช้วิธีในการที่จะจับไพ่24นะครับขึ้นมาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์นะครับรวมถึงวันพุธกลางคืนด้วยก็คือคนทั้ง8วันนะครับว่าในวันนี้แล้วก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยไหนๆวันนี้เป็นวันสิ้นปีแล้วเนี่ยคุณมีเรื่องราวกับชีวิตอย่างไรบ้างดีไม่ดีอย่างไรนะครับสำหรับวันแรกนะครับวันอาทิตย์นะครับผมเปิดไพ่ได้The Magician นะครับสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะได้เริ่มงานใหม่ๆนะครับสิ่งที่คุณจะได้เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีโครงการนะครับมีโอกาสที่จะทำงานนะครับที่คุณได้วางแผนเอาไว้คุณก็ลงมือทำได้เลยครับแล้วก็ไพ่ใบนี้ถือว่าจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับรวมถึงคุณก็จะมีเขาเรียกว่ามีลางมีซิกเซนมีการคาดการอะไรที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่พอสมควรนะครับนี่คือสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเปิดได้ไพ่จะมีจิกเชียนนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเปิดไพ่ได้เดอะทาวเวอร์นะครับเป็นไพ่ที่ในบรรดาไพ่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่อันตรายใบหนึ่งนะครับมันถ้ามาอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยมันก็จะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ขอให้คนวันจันทร์โปรดระมัดระวังแล้วก็อาศัยความละเอียดรอบคอบสักนิดนึงนะครับอย่าประมาทนะครับยังไงแล้วเมาไม่ขับถ้าเกิดง่วงก็พักรถนอนนะครับก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยทางรถยนต์รวมถึงเรื่องของอุบัติภัยอุทกภัยภัยธรรมชาตินะครับยังไงก็อย่าประมาทในเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยนะครับเรื่องของอัคคีภัยไฟไหม้อย่างเงี้ยหน้าหนาวในทุกปีนะครับใบไม้แห้งเนี่ยบางทีเราไปเผาป่าหรืออาจจะเกิดเปลวไฟแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้นะครับบางครั้งเนี่ยโจรขึ้นบ้านนะครับหลายๆครั้งมันยังเหลือทรัพย์สินแต่เวลาไฟไหม้สักครั้งหนึ่งเนี่ยของมันก็อาจจะหมดตัวเลยก็ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ในเรื่องของฟืนไฟเรื่องของ
เราไม่อยู่บ้านหรือยังไงเนี่ยปลั๊กเปิ๊กที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยครับเราดึงออกนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือความปลอดภัยนะครับกันไว้ดีกว่าแก้เราก็ถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยอย่างน้อยเราก็อาจจะทำให้มันเป็นแนวทางความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับคือความห่วงใยคนเกิดวันจันทร์นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเปิดได้ไพ่ The World นะครับไพ่ The World เนี่ยบอกถึงความสำเร็จความสมบูรณ์นะครับนั่นหมายถึงว่าสำหรับคนวันอังคารเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีนี้คาบเกี่ยวไปถึงต้นปีเลยเนี่ยสิ่งที่คุณวางแผนงานคุณลงทุนก่อร่างสร้างตัวไว้คุณเขาเรียกว่าคุณลงการหว่านพืชไว้ปลูกต้นไม้เราหวังเราปลูกพืชไว้เนี่ยผลผลิตต่างๆมันจะงอกเงยออกมานั่นหมายถึงว่าเราก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับดอกผลพวกนั้นนะครับเราจะมีรายได้เราจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเปิดได้ไพ่ The Moon นะครับไพ่ The Moon เนี่ยเหมือนกับพระจันทร์นะครับซึ่งตนเนี่ยมันจะดูเปล่าเปลี่ยวดูจะเหงาๆสักนิดนึงนะครับปีใหม่เขาสังสรรค์เขาไปสนุกสนานเขาไปฮาเฮเขาไปมีความสุขเป็นกลุ่มเขาไปสนุกสนานไปเที่ยวนะครับแต่ทำไมเรามาเหงาทำไมเราถึงเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวนะครับสำหรับท่านที่กำลังอาจจะอกหักอาจจะผิดหวังในความรักหรืออาจจะแบบว่ารักยังไม่สมหวังนะครับก็อาจจะรู้สึกสับสนตัวเองรู้สึกสับสนในเรื่องของความรักแล้วก็ความเหงาความเปล่าเปลี่ยวเนี่ยก็อดทนนิดนึงนะครับยังไงแล้วเนี่ยมันก็จะต้องผ่านไปได้นะครับยังไงแล้วมันว่าอาทิตย์มันมีตกแล้วมันก็ต้องมีขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่กำลังผิดหวังในเรื่องของแฟนไม่ซื่อสัตย์หรือความรักทำร้ายเราเนี่ยยังไงเราก็สู้นะครับอย่าท้อถอยนะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับผมจำได้ไพ่The Empress นะครับไพ่ The Empress เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าตรงข้ามกับไพ่ของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับพุธกลางคืนเนี่ยผู้หญิงนี่ก็อาจจะเจอปิ๊งปังเจอคนที่มาชอบนะครับก็จะเจอถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอคนที่มีฐานะดีมาชอบนะเจอคนที่เป็นไฮโซเป็นคนที่มั่งมีเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจสปอร์ตนะครับเข้ามาคบหาสมาคมเข้ามาติดพันเรานะครับเราก็เตรียมตัวเป็นคุณนายได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ถ้าเปิดมาเป็นผู้ชายนะครับก็คุณก็จะเจอผู้หญิงนะครับที่เพียบพร้อมสูงศักดิ์ชาติตระกูลดีนะครับมาชอบพอคุณนะครับมาเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาหาคุณนะครับเข้ามาติดพันเข้ามาคบค้าสมาคมมาดูใจกันนะครับสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่เปิดไพ่ใบนี้นะครับพูดกลางคืนในไพ่ The Empress ก็ในเรื่องความรักก็จะดีส่วนในเรื่องของการเงินการงานนะครับก็จะสมหวังก็จะดีด้วยเหมือนกันนะครับปีหน้าก็จะทำให้งานหลายๆอย่างคล่องตัวขึ้นการเงินก็รู้สึกว่าจะจับใจใช้คล่องขึ้นนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเปิดได้ไพ่ The Sun นะครับไพ่ The Sun เนี่ยจะเป็นไพ่ที่ก็เรียกว่าไพ่แห่งความสมหวังนะครับมีความสำเร็จสนุกสนานนะครับช่วงสิ้นปีเนี่ยคุณอาจจะฉลองปีใหม่นะครับในต่างจังหวัดในต่างประเทศด้วยความสุขเพราะว่างานที่รอเข้ามาในปี2560เนี่ยมีหลายชิ้นหลายตัวมันทำให้คุณเห็นในอนาคตแล้วนะครับเห็นแสงสว่างแล้วว่าในปีหน้าเนี่ยงานคุณจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองยังไงนะครับสิ้นปีนี้คุณก็เลยไปเที่ยวอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับแล้วก็สบายใจนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความหวังงานที่รอให้คุณกลับมากอบโกยจะมีเยอะแยะนะครับต่อมาก็จะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเปิดได้ไพ่Temperance นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นคุณจะต้องย้ายบ้านย้ายที่ทำงานนะครับคุณอาจจะได้งานใหม่นะครับคุณก็เตรียมเริ่มงานใหม่ในปีต้นปีนะครับคุณก็เตรียมขยับขยายที่ทำงาน
อาจจะไกลบ้านคุณก็ต้องย้ายบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทำงานนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าการที่คุณจะเปลี่ยนแผนกที่ทำนะครับหน่วยงานที่ทำคุณก็จะก้าวหน้าขยับขึ้นนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าการปรับตำแหน่งต่างๆให้มันสอดคล้องกับองค์กรที่เขาได้ขยายงานที่เขาได้รีโนเวทหรือว่าที่เขาได้วางแผนปรับปรุงโครงสร้างใหม่แล้วก็คุณก็ได้ขยับย้ายไปในตำแหน่งเรื่องขั้นที่สูงที่ดีขึ้นนะครับเมื่องานดีขึ้นการเงินก็ดีขึ้นตามนะครับฉะนั้นก็จะทำให้คุณก็จะไม่เคยมีเวลาที่จะโตเตะที่จะคิดฟุ้งซ่านเหมือนเก่าแล้วนะครับคุณก็จะต้องเอาเวลามาทุ่มเทเรื่องของมันสมองในการวางแผนการทำงานนะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเปิดได้ไพ่เดอะสตาร์นะครับไพ่เดอะสตาร์เนี่ยก็เป็นไพ่แห่งความหวังเหมือนกันนะครับก็สำหรับคนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น 2-3 เดือนที่ผ่านมาแม้แต่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังในเรื่องของโชคลาภผิดหวังในเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับโบนัสไม่ขึ้นโบนัสได้น้อยโบนัสไม่ได้แล้วก็4ขั้นต่างๆไม่ได้โดนปรับไม่ได้รับการโปรโมทจากหัวหน้านะครับถูกมองข้ามผ่านถูกกลั่นแกล้งถูกการเขาเรียกว่าเหยียบย่ำถูกการกดให้คุณย่ำแย่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ทำงานแต่คนที่ประจบสภ.หรือคนที่พูดจาดีเก่งแต่ปากแล้วก็ใช้ปากในการทำงานเนี่ยเขาก็ได้ดิบได้ดีข้ามหัวคุณไปนะครับในขณะที่คุณเป็นคนที่มีผลงานแต่กลับถูกผู้ใหญ่ไม่เหลียวแลนะครับพอเปิดไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้บอกว่าคุณก็จะเริ่มดีขึ้นในปีหน้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่คุณทำอะไรไว้เนี่ยมันเริ่มจะผีดอกผลออกมานะครับทำให้ผู้ใหญ่เริ่มกลับมามองแล้วว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดพลาดไปแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ทำงานอย่างคุณเนี่ยคือคนที่เขาควรจะดูแลเอาใจใส่นะครับยังไงแล้วคุณก็อย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าเราทำความดีแล้วยังไงแล้วนะครับมันก็ต้องเห็นผลนะครับรวมถึงโชคลาภด้วยนะครับก็หลังจากต้นปีเป็นต้นไปนะครับอะไรที่มันคาดเคลื่อนอะไรที่มันผิดหวังนะครับอะไรที่มันรอคอยมาอยู่ 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยมันยังไม่เข้าล็อกเข้าที่เข้าทางสักทีเนี่ยต้นปีหน้านะครับคุณจะสมหวังอย่างแน่นอนนะครับครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง8วันนะครับก็เปิดไพ่24นะครับเพื่อที่จะเป็นการสรุปดวงนะครับในช่วงสิ้นปีคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีนะครับสำหรับปีใหม่นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องสร้อยมีคนแอดไลน์เข้ามาตอบถามเยอะมากในเรื่องของสร้อยนะครับที่ผมได้พูดถึงคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับสร้อยก็จะเป็นสีดำนะครับสร้อยสีดำนะครับตัวอย่างก็คือจะมีสร้อยสีดำนะครับซึ่งหมายถึงพระราหูนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนรวมถึงก็จะมีองค์พระราหูนะครับใส่กล่องสวยงามให้ท่านไปบูชาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็จะเป็นสร้อยสีม่วงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเหรียญองค์พญานาคนะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นสายญาณคือคนที่มีสายญาณมีคนอุปนิสัยใจคอที่จะมีองค์พญานาคเกื้อหนุนสนับสนุนอยู่นะครับฉะนั้นเราก็ควรจะบูชาองค์พญานาคด้วยแล้วก็วันเสาร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าพระเสาร์ย้ายเข้ามาในราศีธนูเมื่อวันที่1ธันวาเนี่ยอีกอยู่ถึง2ปีครึ่งนะครับถ้าเราบูชาท่านเนี่ยก็จะทำให้ปัดเป่าปัญหาต่างๆที่มันติดขัดให้มันผ่านพ้นไปนะครับให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับให้งานการประสบความสำเร็จให้มีเงินนะครับตลอดเวลาไม่ขาดมือแล้วก็ไม่ติดปัญหาติดขัดนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เกิดทั้ง6วันนะครับก็จะมีสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์สีแดงนะครับวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มแล้ววันศุกร์สีฟ้านะครับเราก็จะมีองค์พระเกศนะครับซึ่งเป็นเทวดาประจำวันที่สำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดของตัวเองนะครับเล่ากันว่าองค์พระเกศเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นเทพที่
ปกปักรักษาคนทำความดีนะครับแล้วก็เป็นเทพที่ให้โชคให้ลาภให้ทรัพย์สินเงินทองให้ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคนที่นับถือศรัทธาบูชาท่านนะครับกำลังของพระเกศก็คือเลข9นะครับเป็นเลขที่เป็นความมงคลนะครับทำอะไรทุกอย่างเราก็จะใช้เป็นเลข9เป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจก็แอดไลน์แล้วสอบถามก็มานะครับรายได้จากการจำหน่ายสร้อยเนี่ยผมก็จะรวบรวมนำไปทอดกฐินนะครับที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับประมาณเดือนตุลา2561นะครับถามว่าอีกตั้งนานใช่ครับผมก็จะค่อยๆสะสมนะครับยอดไปเรื่อยๆถึงเวลาก็จะได้เงินตะก้อนหนึ่งที่จะไปมอบให้วัดเพื่อ นำไปสร้างพระอุโบสถนะครับซึ่งโบสถ์เนี่ยใช้เงินเยอะนะครับกว่าจะสร้างได้หลังหนึ่งเพราะต้องใช้การตกแต่งนะครับทั้งภายในและภายนอกให้สวยงามนะครับชาวบ้านนะครับท่านไม่มีโบสถ์ไม่มีวัดให้พระเราก็เวลาจะมีงานบุญหรือคนชาวบ้านจะไปทำบุญที่วัดเนี่ยมันก็ลำบากนะครับการที่เราได้สร้างโบสถ์ช่วยสร้างวัดเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราช่วยให้ชาวบ้านได้ทำบุญนะครับมันก็จะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อวัดดีนะครับชาวบ้านดีนะครับสังคมดีนะครับคนเราก็จิตใจดีด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราช่วยกันสร้างวัดสร้างโบสถ์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นรายได้จากการดูหมอจากการที่จำหน่ายสร้อยเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็จะรวบรวมนะครับไปมอบให้กับวัดไร่ดงเพื่อรวมตัวกันไปทอดกฐินนะครับไปร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาถามกันนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ต่างประเทศนะครับคนไทยต่างประเทศตอนนี้ชมรายการบ้านหลวงเยอะมากนะครับที่ผ่านมาก็มีแอดไลน์มาไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษอเมริกาเยอรมันนะครับสวีเดนเดนมาร์กนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเยอะมากเลยที่คนไทยไปทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าสปานะครับนวดแผนโบราณที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นชื่อเสียงของประเทศเรานะครับการนวดอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่คนไทยทำได้ดีนะครับความอ่อนโยนอ่อนช้อยแล้วก็ความมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับในการดูแลเทคแคร์นะครับฉะนั้นคนไทยก็จะได้รับความนิยมขึ้นชื่อในเรื่องของธุรกิจพวกนี้นะครับหลายท่านก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับก็ทำให้ผมได้ทราบถึงปัญหามากมายนะครับว่าแต่ละท่านไปอยู่20-30ปีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับท่านที่ชมเพิ่งเปิดมาชมรายการนะครับแล้วอยากที่จะให้ผมทำนายฝันให้ผมทำนายดวงโชคลาภในงวดต่อไปหรือแม้แต่จะเข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาต่างๆก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นมานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31 ธันวาคม 2560นะครับซึ่งผ่านเมื่อวานวันที่ลอตเตอรี่ออกไปนะครับหลายท่านผิดหวังใช่ไหมครับก็มีหลายท่านที่แอดไลน์มาก็หลายท่านก็ผิดหวังนะครับเพราะว่าเลขบางตัวที่ทุกครั้งที่ลอตเตอรี่ออกแบบนี้คือออกเลขซ้ำกันเนี่ยคือออกเลขเบิ้ลเนี่ยโอกาสที่จะถูกเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับง่ายๆก็จะมีคนไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยซื้อเลขที่เพิ่งออกไปแล้วนะครับแล้วออกติดกันหรือแม้จะเป็นเลขเบิ้ลนะครับเมื่อที่ผ่านมาวันที่30เนี่ยก็ออก8998ซึ่งออกติดกันมา2ครั้งนะครับในรอบ2เดือนนี้ก็คือ3ครั้งแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในตัวเลขที่ผมเคยให้ไปนะครับก็คือในตัวชาร์ตของหินมงคลที่ยังเข้าอยู่เสมอนะครับฉะนั้นก็เราก็มีโอกาสผิดหวังแล้วก็มีสมหวังนะครับหลายคนที่ดูที่ผมบอกตัวเลขประจำวันแล้วบางคนก็ให้ผมตีความฝันเข้ามาเนี่ยหลายคนก็มีโชคมีลาภแล้วก็ส่งไลน์เข้ามาบอกกันโอนเงินเข้ามาร่วมทำบุญทอดกฐินนะครับก็มีทั้งคนผิดหวังแล้วก็คนสมหวังนะครับผมก็อธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับเรื่องของบุญกุศลที่เราทำนะครับในเรื่องของบาปบุญโชคลาภเนี่ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับมือเรานิ้วยังไม่เท่ากันเลยนะครับฉะนั้นก็แต่ละคนบุญวาสนาย่อมไม่เท่ากันนะครับแต่ละงวดเนี่ยบางคนก็อาจจะมีโชคมากบางคนก็อาจจะมีโชคน้อยก็เป็นกำลังใจให้นะครับเราก็สู้กันต่อไปนะครับเพราะยังไงแล้วเรายังต้องเดินไปข้างหน้านะครับในวันนี้เนี่ยถ้ามันผิดหวังมันพลาดแล้วไม่เป็นไรครับให้กำลังใจตัวเองนะครับเราก็เดินกันสู้กันต่อไปนะครับเหมือนท่านผู้ชมนะครับ
ที่รายมานะครับเราก็ให้กำลังใจผมที่ใช้เวลาในการหาตัวเลขให้นะครับบางครั้งก็พลาดบางครั้งก็สมหวังเมื่อไรที่เลขมันเข้าผมบอกตรงผมก็รู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกหัวใจมันคับพองนะครับแต่เมื่อไรที่เลขมันคาดเคลื่อนมันไม่เข้าหรือว่ามันเข้าไม่ตรงซะทีเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกกดหูนะครับรู้สึกแย่ตามไปด้วยฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจกันเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจนะครับจากที่เราห่อเหี่ยวเนี่ยเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับเราต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกันแบบนี้ต่อไปนะครับเราก็กดติดตามเพื่อจะรับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับก็พรุ่งนี้ก็วันที่1แล้วครับก็เป็นปีใหม่ที่เราจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่หน้าที่การงานต่างๆหรือแม้แต่การดูแลครอบครัวเรื่องโชคลาภนะครับผมขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีทุกๆอย่างสำหรับทุกๆคนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับในวันที่1 มกราคม 2561ครับสวัสดีครับ